กอย่างไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าบางสิ่งรางวัลไปแล้วไอ้คนที่ชมมันไม่ก็เข้าตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้อาจจะอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาจะได้จะมองแค่เธอเธอจะยิ้มมุมปากก็คงรักวันเออก็อาจมีเยอะจะมีเธอผู้เดียวตอนที่มีใครรุมรอบกายก่อนจะเดินออกไปเธอมองมาคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลไม่ว่ารักฉันแค่ไหนแค่ไหนมันเป็นเพียงครั้งเดียวที่บอกรักเธอแต่ไม่เคยเพ้อที่ไปบอกรักใครรักเธอฉันจะตั้งคำถามว่าฉันไม่รักเธอแน่หรือเปล่าไอ้ที่คำว่ารักที่ให้เธอไว้วันนั้นมันเริ่มจะเก่าแล้วคงจะตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ทุกอย่างก็ยังมีนะมาครับช่วยกันจะอ่อนไม่เก่งแต่กูรักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอที่คือยิ้มมุมปากก็คงรักมันเออก็อาจไม่เยอะแต่มีเธอผู้เดียวตอนที่มีใครรุมรอบกายก่อนจะเดินออกไปเธอมองมาคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลอาจจะอ่อนไม่เก่งแต่ก็รักมากกว่าตลอดเวลาก็ได้แต่มองแค่เธอเธอก็ยิ้มมุมปากก็คงรักเหมือนเออก็อาจไม่เยอะแต่มีเธอผู้ดีตอนที่มีใครรุมรอบกายก่อนที่เธอจะไปที่มองมาคงไม่เจอตอนที่ไม่มีใครข้างเธอเธอก็ยังมีฉันคอยดูแลอาจไม่หวังว่าฉันแค่ไหนแค่ไหนขอมือหน่อยค่ะเย้เอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยออกกำลังหน่อยมาอย่ามาค่ะYeah. Whoa, whoa, สวัสดีครับเก็บเสียงไว้ก่อนครับยังเหลืออีกเพลงนึงฮะเหลืออีกเพลงนึงฮะเดี๋ยวไม่มีเสียงกรีดครับครับผมไม่ได้มาเพลงเดียวอยู่แล้วครับเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่ไปต่อกันเลยครับเพลงต่อไปยังไม่มาก็คุยกันก่อนคุยกันก่อนก็คุยกันก่อนเป็นเพลงอะไรให้ทายอะไรนะปลาดาวปลาดาวเล่ท่อเล่ท่อน่ารักจนใจเจ็บน่ารักจนใจเจ็บมาแล้วครับฉากนี้คุณว่าเป็นอะไรอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเพลงเลยแต่ว่าได้เกี่ยวมูดมันได้อยู่มูดมันได้หมกหมอกหนาวไหมครับหนาวเพราะว่าหิมะตกแล้วอ้าวอาจเป็นเพียงลมพัดเบาเธอใครร้อนแล้วก็ไปอาจเป็นต้นไม้ให้เธอใช้เบิ้นแดดเอาไว้แล้วเธอก็จากแค่อยากให้เธอยิ้มไปไม่อยากจะเห็นมันต้องมีมือแล้วครับต้องมีมือแล้วการมือไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรู้ไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไร
ะยังจดจำว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายเพราะเขาบอกลองให้ฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาที่เธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้เพียงแค่ของที่ทำเลียนแบบของจริงเพื่อนเท่านั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจอยู่มุมเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกร้องจะไม่ช่วยกันครับช่วยกันน้องผิดนะเธอจะรักเขาก็ไม่กันไงแค่เธอยังจดจำว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากไปเพราะเขาพร้อมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาที่เธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นวันไหนที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้เพียงแค่ของที่ทำเลียนแบบของจริงลืมยังครับลืมยังถ้ายังไม่ลืมช่วยร้องหน่อยครับไม่ลืมหมายถึงเพราะของปลอมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาที่เธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเหงาเพียงแค่ของที่ทำเลียนแบบของที่ทำเลียนแบบเป็นได้แค่ของที่ทำเลียนแบบวู้ฮู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยืนคุณวาสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีครับโอ้โหเอาขอเสียงด้อมหมูยออีกทีแล้วต้อนรับนะคะคุณยืนแล้วก็คุณวอด้วยวันนี้ทั้งคู่ขออนุญาตสอบถามคุณยืนคุณวอนิดนึงได้ไหมคะครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงได้ไหมได้ครับวันนี้คุณสองคนอยู่สายการบินไหนคะอยากไปด้วยจังเลยอะนะครับอะไรนะคะนครครับนครอะไรคะเข้าใจเล่นหน่อยกันนะคะเขาก็อุตส่าห์ไปสายการบินให้นักบินอ๋อโอ้โหตีตั๋วได้ตีตั๋วได้เลยไหมตีตั๋วได้ตีตั๋วได้เลยนะคะนี่ดิฉันมีสายการบินให้คุณหนึ่งสายการบินอะไรครับไม่มีที่พักมารักกับพี่เฮ้ไม่มีที่พี่มารักกับพักฮะไม่แค่ได้ไหมไม่รู้ไม่ได้โอเคทักทายแฟนๆกันหน่อยสิวันนี้มาให้กำลังใจเยอะเลยที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะคุณหยินคุณวอค่ะเชิญค่ะเรามีการไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยเชิญเลยยังยังนะยังนะไม่ทักแล้วเงี้ยทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี1 2 3แล้วก็ทางบ้านด้วยครับสวัสดีครับครับคุณหยินนะคะคุณวอเชิญค่ะครับสวัสดีที่อยู่ตรงนี้นะครับทุกๆชั้นเลยนะครับแล้วก็ที่กำลังดูอยู่ไลฟ์นะครับมาสนุกกับเราทั้งชั่วโมงเลยครับผมครับผมนะคะก็เป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับเดือนนี้เราเจอกัน2รอบแล้วถูกต้องไหมคะใช่ถูกต้องไหมทำงานเยอะเหมือนเดิมไหมคะออกอีเวนท์ทุกวันเลยไม่มีหยุดเลยใช่ไหมเอ่ยก็หยุดนะครับมีพักบ้างเหรอคะมีบ้างใช่ไหมมีแบบไม่ได้ออกทุกวันอย่างอ๋อก็ยังมีบ้างนะคะทำงานเยอะคุณเคยมีปัญหาเรื่องสิวกันบ้างไหมอันนี้ขอถามหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกครั้งที่เจอดิฉันไม่เคยเห็นคุณเป็นสิวกันเลยนะคะเนี่ยเคยมีปัญหาบ้างไหมมีครับ
คยเป็นสิวกันบ้างของคุณหยินก็เคยเป็นใช่ไหมเอาแล้วถ้าสมมติว่าคุณเคยไหมอย่างพี่อ๋อนะเคยนะหุยวันนี้ไม่มีไปไหนเลยอยู่บ้านปกติไม่มีงานด้วยหน้าใสปิ้งเลยไม่มีสิวเลยใช่เลยครับแต่พออีกหนึ่งวันพรุ่งนี้จะมีงานหรือเวลาที่เราจะไปไหนอ่ะน้องสิวจะมาหาเราแบบนี้ใช่ไหมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะบ่อยครับนี่เมื่อวานเพิ่งสะกิดไปเม็ดถามจริงจริงเพิ่งบีบไปนี่เลยกำลังจะถามว่าถ้าสมมติเนี่ยเวลาถ้าเกิดสมมติพรุ่งนี้จะมีงานแล้วน้องสิวมาวันนี้แล้วเรามีวิธีรับมือหรือว่าดูแลตัวเองกันยังไงบ้างอะคะเพราะว่าบางทีสิวมันก็เลือกไม่ได้เนาะว่าเราอยากให้เขามาตอนนี้หรือเราไม่อยากให้เขามาตอนไหนมีวิธีรับมือกับการเป็นสิวยังไงบ้างในแบบฉบับของเราก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวเราจะดูแลตัวเองยังไงเชิญคุณวอก่อนก็ได้ค่ะบอกเคล็ดลับหน่อยครับผมคือไม่รู้มันดีหรือไม่ดีนะฮะผมก็บีบจริงๆคือไม่ดีจริงๆคือไม่ดีเพราะว่าอย่างน้อยมันก็แห้งแล้วไม่บวมแล้วเวลาไปออกงานมันก็จะมีแบบแต้มเพื่อกบอยู่แล้วนะครับให้มันเรียบไปก่อนแต่ว่ามันก็จะเป็นแห้งมันก็ไม่ดีโอเคโอเคจริงๆถ้าถามว่าดีหรือไม่ดีอ่ะจริงๆคือไม่ดีเพราะว่าส่วนตัวเคยเหมือนกันทั้งการกดสิวทั้งการฉีดสิวหลายคนถามว่าดีไหมจริงๆอ่ะคือไม่ดีเพราะว่ากดสิวหรือฉีดสิวเนี่ยมันอาจจะทิ้งรอยดำรอยแดงได้แล้วถ้ายิ่งกดมากๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมคะก็คือหลุมสิวค่ะแล้วถ้าเวลาเป็นหลุมสิวรักษายากกว่าการเป็นสิวอีกนะคะใช่ไหมพอเป็นหลุมสิวเขาเรียกว่าอะไรรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นก็จะแต่งหน้าไม่ติดแล้วเวลาเราเดินไปไหนคนก็จะเห็นแล้วโอ้โหเรามีหลุมสิวค่อนข้างแบบว่ารูขุมขนก็กว้างไม่ดีเลยของคุณยินล่ะคะถ้าคุณเป็นสิวอีกหนึ่งวันต้องทำงานอย่างเงี้ยคุณจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงคะก็เบื้องต้นนะครับคือถ้าเกิดมันน้องเขามาแล้วเนี่ย น้องมาแล้วน้องเขามาแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้แล้วเนาะมันจริงๆก็ต้องเขาเรียกอะไรยาทายาแต้มสิวหรอยาแต้มก่อนเผื่อว่ามันจะยุบค่ะใช่ถ้าเกิดลุ่งขึ้นแล้วมันไม่ยุบให้จริงๆเนี่ยก็ถึงต้องมีเมคอัพอาร์ติสต์ดีๆสักหนึ่งคนก็ต้องมีนั่นแหละยิ่งเราแต่งหน้าด้วยใช่ไหมคะมีรองพื้นบ้างอะไรบ้างนะคะก็อาจจะทำให้อุดตันได้วันนี้ได้ข่าวว่าอาจจะมีทางออกให้เราก็กลับไปออกทางเข้าแฮ่เอาไม่ได้นะวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวให้คำว่าสิวเนี่ยเป็นคำว่าสิวๆไปได้เลยยังไงครับจริงๆสามารถคิดได้2อย่างนะคำว่าสิวน่ากลัวไหมคุณคิดว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวไหมคะใกล้ใกล้ตัวมากๆนะคะเราให้คำว่าสิวเนี่ยบางครั้งถ้าเราคิดดีเฮ้ยมันสิวๆไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเราคิดอีกอย่างนึงสิวๆก็น่ากลัวอยู่นะถ้าสิวไม่ได้มาเม็ดเดียวแล้วส่วนมากเวลาเป็นสิวเขาจะเรียกเพื่อนมาด้วยใช่ไหมเอ่ยก็จะขึ้นตรงนั้นมั่งตรงนี้มั่งหลายเลยค่ะวันนี้ก็เลยมีโปรแกรมสำหรับ Timeless Natural Stem Cell มาแนะนำให้กับคุณหยินแล้วก็คุณวอถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นสิวแล้วพรุ่งนี้อาจจะต้องมีงานมีอีเวนต์หรือหลายๆท่านนะคะเวลาที่เราจะไปเที่ยวเคยเป็นไหมเวลาจะไปเที่ยวน้องสิวมาแต่เวลาอยู่บ้านน้องสิวไม่มาเลยค่ะสามารถดูแลได้แบบง่ายๆในแบบฉบับของ Destiny Clinicลองฟังกันดูไหมคะลองดูครับโปรแกรมนี้อาจจะไม่ได้มีที่หน้าจอแต่ว่าเดี๋ยวพี่อ๋อจะแนะนำให้ขออนุญาตนะคะแนะนำให้กับคุณหยินแล้วก็คุณวอนะสำหรับ Timeless Natural Stem Cell นะคะเชื่อไหมว่าเขาสามารถต้านความชราได้ด้วยนะคุณหยินคุณวอค่ะนอกจากจะรักษาสิวได้แล้วอ่ะต้านความชราได้ด้วยนะคะทำให้ผิวดูตึงดูฉ่ำวาวค่ะย้อนวัยเด็กได้เลยเขาก็จะเป็นตัวที่รวบรวมสารสกัดค่ะเป็นสารสกัดจากดอกไม้เข้มข้นนะคะนานาชนิดเป็นดอกไม้พรีเมียมด้วยนะคะจากทั่วโลกเลยค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาผิวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผิวบอบบางผิวอ่อนแอหรือว่าผิวแพ้ง่ายค่ะแล้วเวลาเป็นสิวใช่ไหมเมื่อกี้บอกถ้าเราแต้มสิวไปเรากดสิวไปทิ้งรอยดำรอยแดงไหมคะทิ้งอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีแล้วแต่ว่าสิวเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ด้วยนะเราก็ไม่สามารถรู้ได้อีกใช่ไหมคะสามารถที่จะทำให้รอยสิวรอยดำรอยแดงเนี่ยจางลงได้หรือรอยก็ลดเลือนหายไปนะคะหลากหลายขั้นตอนในการปฏิบัติผิวเนี่ยตรงเนี้ยสามารถช่วยได้เลยคุณชอบไหมเอ่ยถ้าเป็นสิวไม่ต้องบีบนะโปรแกรมนี้ช่วยได้ชัมเลดเนเชอร์สเตมเซลล์แล้วก็ต้านความชราด้วยหมายถึงว่าถ้าเราอายุมากขึ้นบางทีหลายๆท่านอาจจะเคยเป็นสิวตั้งแต่แบบช่วงวัยรุ่นแต่ถ้าใครที่เฮ้ยช่วงวัยรุ่นไม่เคยเป็นสิวเลยเพิ่งจะเคยเป็นสิวช่วงแบบ30ต้นๆอะไรแบบนี้บางครั้งก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะไม่ได้หมายความว่าอย่างที่บอกว่าสิวคือเขาไม่เลือกนะว่าเขาจะขึ้นตอนไหนไม่เลือกเวลาใดอะไรยังไงเลยต้านความชราด้วยไม่อยากแก่ใช่มั้ยล่ะใช่ครับไม่อยากดูอ่อนยาวอยากดูอ่อนยาวนะคะโปรแกรมนี้ช่วยได้ปฏิบัติผิวได้ดีมากเลยสอบถามหน่อยคุณหยินคุณวอค่ะปกติเป็นคนผิวแพ้ง่ายไหมคะโดยส่วนตัวแล้วอ่ะคุณหยินก็ได้ส่วนตัวแล้วตัวเองคิดว่าเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายไหมหรือว่าปกติเฉย
ไม่ค่อยใช่ไหมใช่ครับดีอันนี้ดีถ้าผิวไม่แพ้ง่ายคือเราอาจจะสามารถใช้อะไรปกติก็ได้ไม่ต้องกังวลมากแต่ถ้าผิวแพ้ง่ายค่ะคุณกังวลไหมคุณวอค่ะคุณแพ้ง่ายด้วยหรือเปล่าก็กังวลนะครับกังวลใช่ไหมถ้าเป็นผิวแพ้ง่ายอันนี้ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่กังวลในเรื่องของการเป็นผิวที่แพ้ง่ายผิวบอบบางนะคะบอกเลยว่าถ้ามาที่ Destiny Clinic บางคนถามไงว่าผิวแพ้ง่ายอ่ะไม่กล้าไงไม่มั่นใจมาให้เราดูแลตรงนี้หายห่วงไปได้เลยนะคะเราสามารถดูแลได้กับ Charmlet Nature Stem Cell นะคะโอเคโปรแกรมต่อไปยังมีอีกแน่นอนอยากขาวอ่ะขาวอยู่แล้วก็อยากขาวอีกไม่ใช่คุณยินคุณวอนะคะพี่อ๋อนี่แหละ okay, หลายๆท่านด้วยนะคะมีด้านหลังสามารถดูด้านหลังได้นะคะสำหรับซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA ค่ะทุกท่านค่ะแน่นอนหลายๆคนทราบอยู่แล้วเป็นเคล็ดลับเฉพาะของพรีเซนเตอร์ของเราพี่แอฟทักษอนค่ะเคยมีโอกาสได้เจอพี่แอฟหรือยังคะสวยมากเลยนะพี่แอฟสวยมากเคยมีโอกาสกันบ้างไหมคะยังเลยใช่ไหมเอ่ยนี่นะคะพี่แอฟเขามาเผยเคล็ดลับไว้ว่าถ้าใครอยากมีผิวสุขภาพดีนะคะจะบอกก่อนว่าการดูแลผิวค่ะคุณยินคุณวอค่ะไม่ใช่แค่ขาวอมชมพูอย่างเดียวแต่ผิวจะต้องแข็งแรงด้วยเพราะอะไรซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA ค่ะสามารถทำให้ผิวขาวอมชมพูดูดีมีสุขภาพดีแล้วช่วยให้กระจ่างใสเพราะว่าเขามีสารสกัดจากทับทิมค่ะที่เป็นสารสกัดนะคะนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสเลยมีส่วนผสมช่วยเพิ่มความสามารถของกลูตาไทออนนี่แหละค่ะเขาก็จะเข้าไปผลิตนะคะการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินแล้วก็ลดการผลิตเม็ดสีน้ำตาลแล้วก็เม็ดสีดำนะคะช่วยสร้างคอลลาเจนนี่ไงตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดสำคัญที่นอกจากผิวจะขาวอมชมพูแล้วทำให้ผิวแข็งแรงด้วยเพราะว่ามีคอลลาเจนเข้าไปช่วยใต้ชั้นผิวเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ดูดีมีออร่าผิวดีตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยอันนี้ดีไหมดีมากเลยนะคะเป็นสารสกัดจากทับทิมด้วยเลยเคยได้ยินไหมล่ะพวกทับทิมพวกมะเขือเทศอะไรที่เขาบอกว่าเฮ้ยถ้าทานเยอะๆอ่ะผิวจะดีนะอะไรแบบนี้คุณทานมะเขือเทศกันบ้างไหมคะทานครับทานเหรอคุณได้ทานไหมมีทับทิมอะไรครับทับทิมกรอบโอ้โหหวานเลยผิวเลยทับทิมกรอบอันนี้ได้อันนี้ได้หวานเย็นเลยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับดีๆอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากจะมีผิวสุขภาพดีนะคะกับซุปเปอร์สตาร์ไวท์ DNA นะมีอีก2โปรแกรมค่ะได้เลยครับโปรแกรมต่อไป Empower Ultra Life ค่ะถ้าวันไหนคุณยินคุณวอรู้สึกว่าเฮ้ยใบหน้าไม่แต่งตึงเลยอ่ะใบหน้าไม่กระชับเลยนะคะนี่เลย Empower Ultra Life ค่ะสามารถช่วยได้เป็นคอร์สที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับทำให้ผิวแต่งตึงมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าครั้งแรกเห็นผลเลยนะคะไม่ได้แต่งตึงแค่2ถึง3เท่านะคะเป็นนวัตกรรมที่แต่งตึงมากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าเลยสามารถดูแลได้ทุกปัญหาผิวเลยนะคะอย่างที่บอกว่าที่นี่สามารถดูแลได้หมดผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางหน้าแห้งครบจบที่นี่ค่ะดูแลด้วยเวชสำอางเลยปลอดภัยแน่นอนสบายใจได้เลยนะคะแม้ว่าจะอยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงยากค่ะแต่คุณเชื่อไหมว่าพลังงานสามารถลงลึกได้ทุกระดับชั้นผิวเลยนะคะเชื่อว่าส่วนตัวคุณยืนคุณวอต้องชอบเพราะคุณสามารถทำได้โดยที่นี่เลยไม่ต้องฉีดไม่ต้องผ่าค่ะไม่มีแผลด้วยนี่เลยเป็นยังไงไม่ต้องฉีดไม่ต้องผ่าไม่มีแผลเลยปกติเป็นคนเขียวม่วงช้ำง่ายไหมคะคุณวอโดนอะไรนิดหน่อยก็เขียวง่ายไหมปกติโดนแต่หนักๆครับตอนเตะบอลอะไรเงี้ยมันก็จะช้ำของคุณยินล่ะคะปกติเป็นคนค่อนข้างที่จะบวมง่ายเขียวง่ายแพ้ง่ายอะไรแบบนี้ไหมหรือว่าไม่ค่อยง่ายครับง่ายแล้วก็นานด้วยนะถ้าเกิดได้ช้ำทีนึงโอ้ใช่ใช่เป็นเหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนกันโดยปกติแล้วสมมติยุงกัดหรืออะไรนิดหน่อยเนี่ยก็จะเขียวง่ายช้ำง่ายคุณเคยเป็นไหมเขียวโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าเราไปโดนอะไรมาบางทีแบบหน้าแข้งอย่างเงี้ยขาอย่างเงี้ยบางทีเราเดินเตะอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นรอยได้นะคะแต่ว่าอันนี้อยากให้หลายๆคนมั่นใจได้ว่าถ้าสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอ่ะเขียวง่ายบวมง่ายช้ำง่ายอันนี้เป็นนวัตกรรมที่คอนเฟิร์มเลยนะคะว่านอกเหนือจากจะเต่งตึงได้มากขึ้นกว่าเดิมถึง10เท่าแล้วใครที่กังวลในเรื่องของการเขียวช้ำบวมอันนี้ไม่เกิดให้เห็นอย่างแน่นอนคอนเฟิร์มเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสุดท้ายทอร์นาโดคิลเลอร์แฟตค่ะเคยได้ยินชื่อแฟตไหมคะการแฟตคือการสลายไขมันนะคะทุกคนค่ะการแฟตคือการสลายไขมันซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลีค่ะสำหรับทอร์นาโดคิลเลอร์แฟตสามารถสลายไขมันได้มากกว่าเดิมถึง3เท่านะคะกระชับสัดส่วนในจุดต่างๆในร่างกายที่คุณต้องการได้เลยคุณรู้สึกว่ามีส่วนไหนที่เป็นส่วนเกินของคุณ2คนมั่งไหมคะ
น้องเหนียงเอ้ยน้องแก้มเอ้ยต้นแขนต้นขาถ้าเป็นสาวๆนะให้พี่หอเดานะสาวๆหลายๆคนต้องกังวลน้องเหนียงแน่เลยใช่ไหมคะน้องเหนียงแล้วก็มีหน้าท้องแบบนี้เราสามารถกระชับสัดส่วนได้ใครที่มีเซลลูไลท์เยอะๆค่ะคุณสองคนไม่น่าจะมีสำหรับเซลลูไลท์หรือดิฉันไม่เห็นก็ไม่รู้นะคะตรงนี้เลยนะคะสำหรับเซลลูไลท์ก็สามารถช่วยได้ค่ะเพิ่มขบวนการเมตาบอลิซึมให้กับร่างกายได้เลยลดสัดส่วนหลังทำทันทีภายใน 1-2 นิ้วเลยใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะประมาณ 35-45 นาทีเห็นผลเลยเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศอิตาลีด้วยกับทอร์นาโดคิลเลอร์แฟตนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยเรียนเชิญตรงกลางได้เลยนี่เลยทั้งหมดวันนี้พี่อ๋อแนะนำ4โปรแกรมมีโปรแกรมไหนที่รู้สึกชื่นชอบและอยากจะมาลองบ้างไหมถ้ามีโอกาสขอสักคนละ1โปรแกรมได้ไหมคะหรือว่าฟังล่าสุดแล้วสนใจวันไหนที่รู้สึกเราทานเยอะเราไม่ค่อยออกกำลังกายเลยก็น่าสนใจเป็นไปได้ไหมเป็นตัวเลือกนะเผื่อเป็นตัวเลือกเพราะว่าใช่เราชอบกินไม่ดังมากนะครับไม่ค่อนข้างดังฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้เหรออ่ะโอเคก็ชอบกินแต่สมมติว่าวันหนึ่งเยอะขึ้นก็อาจช่วยได้ใช่ปกติชอบทานของหวานกันไหมคะทั้งคู่เลยอ่ะเมื่อกี้บอกทับทิมกรอบช่วงนี้รู้สึกขาดไม่ได้อ๋อขาดไม่ได้เลยของหวานนะแปลกนะทำให้เราอารมณ์ดีจริงป่ะทานการทานของหวานทำให้เราอารมณ์ดีจริงไหมคะมีความสุขเพิ่มขึ้น 20% จริงไหมคะน่าเห็นไหมใช่มันก็เลยทำให้เราอ้วนไงทำให้เรามีน้ำหนักมากขึ้นเพราะว่าเราได้เสพของหวานเข้าไปแต่การทานของหวานแต่พอดีก็จะดีกว่าแต่ถ้าเราทานเยอะเกินไปออกกำลังกายก็ไม่ออกเลยนะคะน้ำอัดลมของหวานขนมเค้กยิ่งช็อกโกแลตทานเยอะๆนะสามารถที่จะเขาเรียกว่าเซลลูไลท์ในร่างกายเกิดขึ้นได้เยอะยิ่งถ้าเราไม่ดูแลตัวเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ค่อนข้างไวเวลาออกกำลังกายเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยค่ะวิ่งเหนื่อยไหมเวลาวิ่งเหนื่อยไหมเหนื่อยครับตอนนี้เหนื่อยไหมคะไม่นะไม่นะโอเคโอเคนี่ก็คือคลอสแล้วก็โปรแกรมดีๆจากทาง Destiny Clinic ที่นำมาฝากกันนะคะปรบมือให้ Destiny หน่อยค่ะนี่เลยโอเคเรารู้แล้วคุณ2คนจะต้องสนใจทอร์นาโดคิลเลอร์แฟตเอาไว้เป็นอีก1ทางเลือกให้ละกันเนาะสำหรับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีเวลาดูแลตัวเองนะคะแบบเร่งด่วนนี่เลยสามารถมาหาได้ที่ Destiny นะคะโอเคกลับมาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่านะคะเห็นบอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสำคัญแล้วใช่มั้ยคะใช่ไหมใช่ไหมคอนเสิร์ตของคุณวอใช่ไหมเอ่ยครับผมขอไปด้วยได้เปล่าเนี่ยไปพร้อมสายการบินนี้เลยได้ไหมคะมาเลยฮะอะไรนะใกล้ๆกันยืนใกล้ๆกันหน่อยเวทีก็ต้องใหญ่ใช้พื้นที่เขาให้คุ้มหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไปยืนโอเคถามหน่อยก็ใกล้วันสำคัญของคุณแล้วสำหรับคอนเสิร์ตของคุณว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ซ้อมหนักเลยไหมน่าจะซ้อมหนักเยอะพอสมควรไหมคะก็หนักครับเท่าที่ร่างกายมนุษย์จะทำได้จะรับไหวใช่ไหมซ้อมไปเรื่อยๆครับซ้อมตลอดเวลาทุกวันนี้ก็คือมีคิวซ้อมตลอดถูกต้องไหมคะ7วันนี้1อาทิตย์7วันซ้อมทุกวันเลยไหมอ่ะคุณเห็นข่าวไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังซ้อมอยู่นะพูดจริงพูดเล่นซ้อมทุกตลอดไปจริงเหรอจนกว่าจะโชว์ผมก็จะมันก็จะอย่างเงี้ยโอเคโอเคเหนื่อยไหมล่ะในการซ้อมคุณคิดว่าการซ้อมเหนื่อยไหมมีบ้างไหมเนาะแต่ว่ามันก็เหมือนออกกำลังกายแหละครับถ้าเราสนุกก็มันก็จะไม่ได้เรียกว่าเหนื่อยมันก็จะเรียกว่าเพื่อสุขภาพดีๆเป็นการฟิตร่างกายเราจะเตรียมความพร้อมให้กับทุกท่านที่มาดูคอนเสิร์ตไหนใครมีบัตรคอนเสิร์ตแล้วบ้างยกมือค่ะนี่เลยคือคนที่มีบัตรคอนเสิร์ตของคนลาวจะต้องไปดูนะคะแล้วคอนเสิร์ตครั้งนี้ล่ะคะคุณวอค่ะคุณมีการเตรียมตัวสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังไงบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าอยากรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปจากคอนเสิร์ตครั้งแรกมากน้อยแค่ไหนไหมคะก็เพลงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับไม่เหมือนเดิมก็ไม่เอามาร้องซ้ำอยู่แล้วโอเคครับโชว์ต่างๆมีอะไรพิเศษที่สามารถสปอยได้บ้างไหมนิดๆหน่อยๆหรือว่าต้องไปรอดูไหมใช่ใช่อยากให้รอดูวันนั้นนะผมก็ไม่รู้จะสปอยอะไรเหมือนกันได้รอติดตามนะคะทุกคนค่ะรอติดตามนะคะเห็นว่าคอนเสิร์ตมีทั้งหมด2รอบใช่ไหมคะใช่ครับนี่เลยนะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาบอกว่าให้รอติดตามเพราะฉะนั้นทั้ง2รอบแต่ขอนิดนึงได้ป่ะทั้ง2รอบเนี่ยเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันขอนิดนึง
ฮ้ยทั้งสองรอบอ่ะเหมือนหรือแตกต่างกันทั้งสองวันทั้งสองรอบมีส่วนที่เหมือนแล้วก็แตกต่างด้วยครับโอเคแบบนี่นะสปอยแล้วนะโอเคไหมคะพี่อ๋อทำหน้าที่ให้เรานะคะมีต่างมีใช่ไหมอาจจะต่างกันเลยโอเคต่างกันเลยแบบนั่นแหละโอเคไปติดตามนะคะทุกท่านค่ะนะคะสำหรับคอนเสิร์ตที่ใกล้จะถึงนี้คุณยินล่ะคะครับผมคุณยินคุณแอบเห็นโชว์พิเศษอะไรของเขาบ้างไหมคะคุณแอบได้เห็นแบบว่าโชว์พิเศษสำหรับคอนเสิร์ตของเขาบ้างหรือเปล่าผมก็อยากเห็นพร้อมทุกคนไงไอ้ใช่ไหมมันจะได้จะได้ใหม่เนาะจะได้ว้าวจะได้ว้าว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 เลยนะไปพร้อมๆกันนะคะโอเคคุณยินค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะคุณยินเพราะว่าพี่อ๋อไปแอบดูรายการของคุณมายินยางเห็นเขาบอกว่าก่อนหน้านี้คุณไปวนอยู่แถวๆสถานีรถไฟฟ้าเหรอคะคุณไปทำอะไรแถวนั้นคะคุณบอกดิฉันหน่อยค่ะพัดเที่ยวไปเรื่อยตามสายครับไปเที่ยวหรออันไหนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเป็นมายังไงเล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้ไหมวนไปทั้งหมดกี่รอบคะหลายอยู่ครับผมอยู่กับพุทธากาศหลายรอบมากอยู่เป็นชั่วโมงเลยก็คือมันเป็นการไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าโนแพลนแล้วกันค่ะไม่มีแพลนเลยใช่เพราะว่าบางทีเราฟิกซ์ไปมันอาจจะน่าเบื่อค่ะบ้างก็เลยไปทำอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นบ่อยก็เลยขึ้นไม่ถูกอาจจะมีหลงบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติมีเราจะไปทางนู้นแต่เรากลับไปทางนู้นอะไรเงี้ยก็สลับกันหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ผมไม่ได้ซื้อเบื่อนะหรอกใช่ไหมมันอาจจะเป็นคอนเทนต์เขาอาจจะตั้งใจก็ได้นะถ้ารายการเราแบบอุ๊ยอาจจะไม่สนุกก็เลยจริงๆเตรียมกันมาใช่หรือเปล่าเตรียมกันมานะฮะสรุปลงจริงหรือคอนเทนต์คะคอนเทนต์โอ้โหหลายรอบอยู่ใช่ไหมเอ่ยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าถามนิดนึงทั้งคุณยินและคุณวอลเลยนะคะคุณเคยมีประสบการณ์แบบว่าเนี่ยขึ้นรถสาธารณะผิดสายผิดป้ายลงผิดที่ผิดทางกันบ้างไหมคะหรือว่าขับรถหลงเลี้ยวผิดชีวิตเปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยในชีวิตจริงของคุณสองคนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะคุณวอลคะคุณเคยขับผิดเลี้ยวผิดขึ้นรถสาธารณะผิดบ้างไหมอะไรแบบนี้ค่ะมีครับก็คือถ้าแบบไกลสุดเลยก็คือข้ามจังหวัดจริงเหรอผมเผลอหลับแล้วจริงๆมันต้องลงต้องลงตรงไหนคุณจะไปไหนผมจะนั่งรถจากโรงเรียนนะครับกลับบ้านต่างจังหวัดอำเภอวาปีฮะอ่าฮะแล้วผมก็เลยหลับบนรถหลับก็เลยอำเภอวาปีไปเลยใช่ไปถึงอีกทีนึงคือที่ไหนฮะถามจริงอันนี้จำไม่ลืมเลยนะคะเออแล้วผมก็อ้าวมันไม่ใช่บกสนี่แล้วทำไงอะคะก็โทรหาพ่อแล้วก็ลงไปค่ะแล้วก็ขอเขานั่งรถกลับมาโอ้ยเอ็นดูอ่ะเลยไปถึงบุรีรัมย์ไกลเนาะไกลไหมคะบุรีรัมย์หรือว่าก่อนบุรีรัมย์มันคืออะไรสักก่อนบุรีรัมย์คืออะไรพอรู้ไหมเอ่ยฮะลำบุรีวาซานก่อนบุรีรัมย์คือลำบุรีวาซานโอเคค่ะจังหวัดอะไรครับเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ของคุณล่ะคะคุณหญิงคะมีประสบการณ์การขึ้นรถผิดสายแบบเขาบ้างไหมเขาเลยไปถึงบุรีรัมย์เลยนะไม่มีนะผมไม่มียังไม่เคยใช่ปะมีแต่คอนเทนต์นะครับเอ๊ะอะไรเขาเก่งเนาะเออมีแต่คอนเทนต์แล้วคุณเคยขับรถเลี้ยวผิดอะไรบ้างไหมเอ่ยอันนั้นเรื่องปกติเลยใช่ไหมเรื่องปกติใช่ในกรุงเทพนะคะเป็นเรื่องปกติเลยแล้วปกติแล้วทั้งสองท่านนะคะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวเนาะชิลๆกับเพื่อนนะคะหรือว่าไปกันเองก็ได้ทั้งสองท่านเลยนะคะชอบเดินทางด้วยวิธีไหนมากที่สุดสมมติถ้าให้เลือกชอบแบบว่านั่งเครื่องบินไปขับรถไปหรือว่าอยากนั่งรถไฟไปเที่ยวอะไรแบบนี้ปกติถ้ามีโอกาสถ้าไปเที่ยวในการเดินทางอยากจะเลือกเดินทางวิธีไหนดีคะฮะเขาให้คุณเดินไปอะค่ะเดินไปไหนไปไหนดีคะสองเดือนสองเดือนถึงสองเดือนถึงถ้าให้เลือกนะคะคุณวอค่ะผมอยู่ที่ว่ามันไปแบบไหนมากกว่าหมายถึงว่าอยู่ที่ว่าจะไปที่ไหนถ้าเกิดไปแบบใกล้ๆแต่ว่ามันต้องใช้สัมภาระเยอะอะไรเงี้ยอ๋อมีข้าวของเยอะก็น่าจะไปรถแต่ถ้าเกิดเราพกไปแค่เป้ใบเดียวหรือต้องไปไกลต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็นั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินดีกว่าคุณเคยมีประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าไปเที่ยวบ้างหรือยังคะรถไฟฟ้าไปเที่ยวก็มีครับเคยมีไหมใกล้ๆอ๋อเออดีเลยดีเลย
ของคุณยินล่ะคะคุณมีประสบการณ์นั่งรถไฟฟ้าในการไปเที่ยวบ้างไหมหรือถ้ามีโอกาสให้คุณได้เลือกคุณอยากจะเลือกไปเที่ยวแบบไหนดีวิธีไหนนั่งเครื่องบินขับรถเองมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับเราไปกับใครดีกว่าไปกับใครคะน่ะเราไปเวนี้ครับน่ะคุณโน มันมีจุดมุ่งหมายด้วยอะไรเงี้ยสมมติว่าถ้าเกิดด้านข้างอ๋อเราดึงถ้าสมมติว่าเราต้องไปทำงานอะไรเงี้ยแล้วเรามันไปไกลๆถ้ามีเครื่องบินเราก็อ่ะไปทำงานก็เครื่องบินก็เร็วกว่าแต่สมมติว่าไปกับเพื่อนที่อยากอยู่แบบนานๆก็ขับรถไปไกลก็มันคุณตอบให้เขาสบายใจไปเลยตอบให้เขาแบบไม่ต้องอ้อยเอางี้เป็นผมใช่ไหมเป็นผมใช่ไหมคุณตอบไปเงี้ยเขาจะหยุดเขาจะหยุดเลยผมเอางี้พี่อ๋อถามพี่อ๋อถามได้ไหมตอบอย่างนี้เลยถ้าสมมติว่าเอ้ยถามผมมาได้เลยถ้าสมมติว่าคุณสองคนนะสมมติว่าคุณสองคนไปเที่ยวกันคุณยินและคุณวอครับคุณจะเลือกเดินทางแบบไหนคะตอบพร้อมกันไหมทายใจไหมล่ะไปไหนต้องไปไหนด้วยไปไหนดีเลือกมาหนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เลือกเดินทางไปแบบไหนดีคะถ้าแค่สองคนถ้าไปสองคนค่ะไปแบบไหนดีเครื่องบินดีกว่า ไม่ใช่ถ้าเกิดสองอยู่แค่สองคนมันเหงามันจะนานไปหน่อยแต่ที่ผมหมายถึงถ้าเกิดขับรถเนี่ยมันจะแบบเพื่อนเยอะๆเลยอ่ะเยอะๆแบบเขาอ่อนแล้วแสดงว่าไม่ใช่คำตอบที่เขาต้องการโอ้ยเขาอ๋อผมเนี่ยจะนั่งรถกับพี่บอลเลยแล้วก็ขับจากเชียงใหม่นะจบขับจากเชียงใหม่ไปมาเลเซียอะไรโอ้โห9ชั่วโมงไม่พอเราต้องไปเลย9วันนี่มีใครไปด้วยกันไหมมันเหงา2คนอ่ะไปไหมไปนะเห็นไหมแค่นี้ก็จบแล้วจบไหมจบแค่นั้นแหละเห็นไหมดิฉันบอกแล้วว่าสายการบินนี้ต้องได้ไปเที่ยวไม่มีที่พักมารักกับพี่นะจ๊ะอย่าลืมสายการบินนี้ด้วยโอเคนะคะฝั่งนี้บอกอยากไปเที่ยวบ้างขออนุญาตสลับฝั่งหน่อยได้ไหมคะโอ้ยไปมาเลเซียกันไหมคะไปนะคะไปแบบไหนดีคะนั่งรถไปเดินไปโอ้โหเอ็นดูแน่นอนวันนี้ทั้งสองท่านไหนๆก็มาดิสนีย์คลินิกแล้วต้องมีเกมมาให้เล่นเช่นเคยนะคะคุณชนะใช่ไหมคุณชนะบ่อยๆหรือยังไงคะใช่ไหมปกติแล้วเป็นเกมเพื่อความสนุกครับเป็นเกมเพื่อความสนุกแพ้วัดชนะกันเลยวันนี้ดิฉันจะอยู่ข้างคุณแต่เขาพูดดูแปลกๆนะคะเป็นเกมเพื่อเล่นเกมเฉยๆเขาพูดอย่างนี้มันก็แค่ชนะก็แค่เก่งก็แค่เก่งแต่ว่าเราไม่ได้วัดกันอย่างนั้นเนาะเขาแค่บอกไม่ได้วัดเลยเขาถามประโยคเดียวตอบไม่หยุดเลยมาเลยครับเกมวันนี้มีเกมมาให้เล่นนะคะนี่เลยสามารถดูด้านหลังได้เลยนะคะมีชื่อเกมว่าฝากใจไว้กับเธอสติ๊กเกอร์เธออยู่กับเราเฮ้ยจะเป็นยังไงใจเย็นๆก่อนนะคะนี่แค่ชื่อเกมนะฝากใจไว้กับเธอสติ๊กเกอร์เธออยู่กับเรานะคะสำหรับเกมนี้กติกามีอยู่ว่าเราจะมีสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะคะ20อันเดี๋ยวน้องอ๋อจะมีสติ๊กเกอร์น้องๆทีมงานนะคะนำสติ๊กเกอร์มาให้จะมีสติ๊กเกอร์ทั้งหมดนะคะ20อันค่ะโดยจะให้แต่ละท่านนะคะนี่นะคะคุณหยินคุณวอค่ะเกมคุณ2คนแข่งกันเองนะโดยสติ๊กเกอร์นี้มีให้คนละ20อันค่ะโดยจะให้แต่ละท่านนะคะแปะสติ๊กเกอร์ที่บนตัวของตัวเองแต่เดี๋ยวให้เล่นทีละคนนะคะโดยให้แต่ละท่านรับสติ๊กเกอร์ที่ได้แปะสติ๊กเกอร์ลงบนตัวของตัวเองค่ะแต่อีกฝ่ายจะต้องปิดตาก่อนนะอีกฝ่ายไม่สามารถเห็นได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยแปะสติ๊กเกอร์ไว้ตรงไหนของร่างกายบ้างโอเคไหมคะหลังจากนั้นก็จะมีเวลาให้1นาทีค่ะให้ฝ่ายที่ปิดตาเนี่ยมาหาสติ๊กเกอร์ซิเขาแปะไว้ตรงไหนนะถ้าหาสติ๊กเกอร์ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะไปเลยส่วนใครหาได้น้อยกว่าก็จะโดนทำโทษเหมือนเดิมโอเคไหมเอ่ยเข้าใจกติกาไหมคะเข้าใจครับเข้าใจนะคะเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบกันก่อนว่าใครจะได้เล่นก่อนเดี๋ยวเล่นทีละรอบให้เล่นกัน2รอบโอเคไหมคะได้ครับชนะได้เล่นก่อนโอเคไหมเอ่ยครับพร้อมนะคะยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉุบหุยคุณหยินชนะเฮ้ยมาเฮ้ยวันนี้มาวันของผมวันของผมวันนี้มานะคะมาเลยขอสติ๊กเกอร์หน่อยค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายจะต้องปิดตาก่อนนะคะอันนี้ผมเล่นก่อนเลยใช่ใช่ใช่ผมต้องโอเคเดี๋ยวให้คุณทายใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะ
ให้คุณหยินเล่นก่อนคุณหยินต้องแปะสติกเกอร์ที่ตัวเองถูกต้องไหมคะแล้วให้คุณวอถ่ายโอเคเดี๋ยวให้คุณวอนะคะขออนุญาตปิดตาคุณวอก่อนคุณหยินปิดตาให้คุณวอหน่อยสิคะช่วยกันได้นะสายการบินนี้เฮ้ย คุณยิ้มอะไรกันคะคุณยิ้มอะไรกันคะลองว่าจะไปเวไหนได้บ้างแต่ว่าก็ไม่มีแล้วแหละครับไปเวนี้ปิดตาก่อนปิดตาให้คุณวอหน่อยนะคะสายการบินนี้ไปกับพี่ไหมจ๊ะโอเคไหมโอเคไหมคะคุณวอคะนี่กี่นิ้วคะนี่กี่นิ้วคะ3โอเคไม่เห็นแล้วนะโอเคนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะแปะสติกเกอร์นะคะเราจะมีการจับเวลา1นาทีเดี๋ยวพี่อ๋อจะนับ3 2 1เริ่มคุณแปะที่ตัวเองไม่ใช่แล้วเขาจะปิดตาหานะคะเดี๋ยวพี่อ๋อให้สัญญาณนะคะทุกคนร่วมเป็นกำลังใจให้หน่อยนะแปะได้เลยเหรอโอเคนะคะแปะได้เลยอย่าเพิ่งนะแปะเลยเดี๋ยวคุณวอจะเย็นๆก่อนนะคะมันง่วงดีเหมือนกันนะ ยืนแป๊บหนึ่งนะคะคุณเหงาไหมมันเคิร์ฟเลยอ่ะมันแบบเมื่อกี้จะฟึกไปคุณคิดว่าข้างๆของคุณมีคนยืนอยู่ด้วยไหมคะณตอนนี้ผมว่ามีเหรอใช่ใครคุณคิดว่าใครยืนข้างคุณตอนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่อ๋อให้สัญญาณนะคะ3 2 1คนละ20ดวงนี้เลยแปะเลยช่วยได้เดี๋ยวคุณวอนะคะเดี๋ยวพี่อ๋อนับ3 2 1จับเวลานะคะต้องแต่ว่าตอนดึงสติกเกอร์ก็ห้ามเปิดตานะจะต้องเดาใจนะคะทายว่าสติกเกอร์เนี้ยเค้าแปะไว้ตรงไหนบ้างโอ้โหเอาแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะคุณวอค่ะ คุณหลับหรือยังคะใกล้แล้วจะแล้วไหมหมดยัง20ดวงโอ้โหเยอะล่าสุดคุณรอนานแล้วนะรอสักครู่นะคะอุ่น่ารักดูท่ารอเขาสิโอ้โหคุณยินคะไอ้ผมซ้อมวอลิซึมรอนะเอ้ยโอเคยังโอเคนะคะอ่ะคุณยินขยับด้านหน้ารบกวนน้องๆช่วยพาคุณวอมาหาคุณยินหน่อยค่ะน้องๆช่วยพาคุณวอมาหาคุณยินหน่อยลูกขยับใกล้ๆคุณยินหน่อยนะคะโอเคตรงกลางหรือยังเอ่ยพร้อมไหมคะ3 2เอ้ยดึงล็อกจับเวลาเลยค่ะดึงเลยดึงสติกเกอร์เลยดึงสติกเกอร์เลยค่ะดึงสติกเกอร์แล้วเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนได้เลยนะคะ1นาทีนะคะตอนนี้จับเวลาแล้วค่ะจะได้หัวใจทั้งหมดกี่ดวงเฮ้ยกี่ดวงไหนเอ่ยไหน48วินาทีค่ะอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเฮ้ยอยู่ตรงไหนอ่ะมีไหมช่วยได้ไหมบอกใบหน่อยแล้วบอกช่วยหน่อยตรงไหนอีกข้างนึงเอ้ยมีไหมเฮ้ยข้างขวาเสื้อข้างขวา18วินาทีค่ะเสื้อตรงไหนอีกสิบสามวินาทีค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาโอ้โหได้โอเคปรบมือให้คุณวอหน่อยค่ะเอ็นดูอ่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างมันแบบหายใจลึกๆหายใจลึกๆถามคุณวอหน่อยตอนที่ปิดตาอยู่คุณรู้สึกตรงยังไงบ้างอ่ะตอนหาง่วงอย่างเดียวเลยโอ้ยเอ็นดูอ่ะจริงอันนี้เหนื่อยสะสมหรือเปล่าไม่ช่วยได้จริงไอ้ที่ปิดตาเนี่ยที่ปิดตาหลับเลยเหรอเป็นตัวช่วยพักผ่อนที่ดีมาก
นะคะคุณยินคะตอนเขามาดึงสติกเกอร์คุณรู้สึกยังไงบ้างคะจังหวะที่ดึงสติกเกอร์ไอผมไม่เท่าไหร่แต่ผมเดาว่าป้าจะยืนอย่างนี้ไม่เกรงใจชุดที่ทำมาเลยนะ ช่องเชื่อผมไปหมดแล้วเนี่ยยังเหลืออยู่ใช่ไหมคะโอเคตอนนี้น้องๆทีมงานเอาสติกเกอร์ไปแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคเดี๋ยวนับคะแนนเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานจดคะแนนให้นะคะประมือให้กับคุณวอหน่อยค่ะต่อไปตาคุณบ้างคุณวอเชิญค่ะสลับฟังกันได้เลย นี่สติกเกอร์คนละ20ดวงเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณวอปิดตาให้กับคุณหยินบ้างขอที่ปิดตาให้หน่อยค่ะคุณวอปิดตาให้คุณหยินบ้างนะเฮ้ยฮิวฮิวสายมันอาจจะสั้นนิดนึงนะคะระวังนะโอเคได้ไหมเอ่ยโอเคโอเคได้ไหมโอ้ยมีด้านบนด้วยโอเคเลยค่ะโอเคไหมเดี๋ยวช่วยกันหายใจลึกๆนะคะหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆค่ะเชิญด้านนี้เชิญด้านนี้เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะคะโอ้ยเฮ้ยเขาเอาคืนเหรอคะยังไงคุณยินคะคุณยินตอนนี้คุณยังไม่ง่วงใช่ไหมคะโอเคนะคะโอเคอันนี้กี่นิ้วได้อยู่โอเคนะคะรอสักครู่นะคะคุณดิฉันบอกเลยเขาเอาคืนคุณแน่นอนเฮ้ยสายการบินนี้เดี๋ยวนะคะสายการบินนี้น่ากลัวสายการบินนี้โอ้โห20ดวงเลยนะตรงไหนอีกโอ้โหรอสักครู่นะคะคุณหยินรอสักครู่นะคะคุณลองคิดดูว่าคู่ซีของคุณนะคะเขาจะแปะหัวใจไว้ตรงไหนบ้างนี่เลยนี่เลยโอเคไหมโอเคไหมโอ้โห20ดวงหมดเลยเหรอหมดเลยค่ะ20ดวงนะคะค่ะโอเค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 อีกไหมคะข้างหน้าหน่อยอุ้ยสงสารคุณหยินละนาล่าสุดรอสักครู่นะคะง่วงไหมคุณหยินง่วงไหมโอ้โหจะเห็นไหมนะหมดแล้วหมดยังเดี๋ยวจะให้จับเวลาแล้วนะ1นาทีนะคะหมดยังโอ้โหโอ้ยวันนี้นะคะแอบบอกนะคะคุณหญิงคุณวอหาพี่อ๋อบอกเลยว่าถ้าใครแพ้บทลงโทษของวันนี้ไม่ใช่การเต้นนะคะบทลงโทษของวันนี้ไม่ใช่การเต้นนะคะจะให้ทำอะไรเดี๋ยวดูกันโอเคไหมเอ่ยครบไหมคะอยากช่วยอ่ะคุณยินอยากช่วยอ่ะโอ้โหหมดยังลูกโอเคครับอ่ะขยับด้านหน้าตรงนี้เลยค่ะตรงกลางคุณยินค่ะคุณวอจ๋าคุณวอด้านนี้นิดนึงค่ะโอเคตรงนี้เลยอ่ะพาคุณยินมาหาคุณวอหน่อยตรงกลางหน่อยนะคะโอเคไหมเอ่ยขยับเข้าหาหน่อยขยับเข้าหาพร้อมไหมคะ3 2 1เริ่มค่ะหาได้เลยครับในเสื้อป้าในเสื้อ Let's go เฮ้ยเก็บไว้นะคะตรงไหนอีกเฮ้ยเขารู้ช่วยหน่อยเอ้ยกระเป๋ามีไหมกระเป๋าไม่ใช่เฮ้ยในกระเป๋ามีไหมคะเฮ้ยในกระเป๋ากางเกงมีไหมข้างหน้ากางเกง27วินาทีค่ะอะไรนะไหนไกลยังหมดแล้วยัง13วินาทีค่ะ10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
ดเวลาค่ะโอ้โหถอดได้เลยถอดได้เลยโอเคปรบมือให้หน่อยค่ะหายใจลึกๆก่อนให้ทั้งคู่ไอ้ชิ้นนี้นับไปครับแล้วนับยังไงอันนี้อะไรครับเนี่ยนับไหมอันนี้นับไหมโอเคโอเคเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานนะคะนำสติกเกอร์หัวใจค่ะไปนับคะแนนกันดีกว่านะคะว่าระหว่างคุณหยินและคุณวอค่ะเราจะสามารถเก็บสติกเกอร์หัวใจของเพื่อนนะคะได้กี่ดวงนี่คุณมีตรงนี้เอาออกให้หน่อยสิเอาออกให้หน่อยสิเดี๋ยวดูก่อนว่าเราโหแรกเนี่ยโหอะไรกันมีอีกดูไหมทำไมอ่ะตรงไหนอ๋อมันอยู่ข้างในแปะเออโกรธอะไรกันอ่ะอยากช่วยคุณเฉลยให้เขาหน่อยสิคะว่าคุณยังมีตรงไหนอีกคุณวอคะตอนแรกผมจะติดไว้ที่ฟันนี่ๆดูมีข้างในอีกอ่าโอเคนะคะตอนนี้กำลังนับคะแนนอยู่ใช่ไหมเอ่ยนะคะสำหรับเกมนี้ฝากใจไว้กับเธอสติกเกอร์เธออยู่กับเรานะคะเดี๋ยวใครที่สามารถเก็บหัวใจของอีกฝ่ายนะคะได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะนะคะแต่เมื่อกี้พี่หอแอบบอกไปแล้วนะคุณหญิงคุณวอขาถ้าใครแพ้บทลงโทษของเราวันนี้ไม่ใช่การเต้นนะจ๊ะไม่ใช่การเต้นไม่ใช่การเต้นนะคะเป็นทักษะความรู้และความว่องไวค่ะเอาละยากกว่าเต้นอีกไม่ยากเดี๋ยวรอดูคะแนนก่อนบทลงโทษจะมีให้เลือกด้วยนะคะบทลงโทษจะมีให้เลือกด้วยมีเลือกอีกมีให้เลือกด้วยนะคะว่าจะเป็นชุดที่1หรือว่าชุดที่2เดี๋ยวมาดูคะแนนกันดีกว่ามั้ยมานะคะคุณยินนะคะทำไปได้สติกเกอร์ทั้งหมด6ดวง6คะแนนค่ะส่วนคุณวอทำไปได้ทั้งหมด10ดวง10คะแนนเอ้ยเขาเขียน66หรือเปล่าไหนคะขอดูหน่อยนะคะ66เออใช่น่าจะ66แล้วผมแพ้เหรอใช่แล้วเนี่ยเนาะเนี่ยดูกระดานอ่ะไม่เล่นมีอยู่20ดวงเท่ากับใครแพ้คะวันนี้อ้าวสรุปคุณวอแพ้เหรอคะยังไงมีเหรอมีโอ้โหอ่ะโอเคนะคะให้คุณยินเลือกบทลงโทษว่าระหว่างชุดที่1กับชุดที่2เลือกหมายเลขอะไรดีคะ1หรือ2เขาหลอกเอาไหนดี1หรือ2ครับเขาหลอกว่าไง1หรือ2 1แล้วกันอ่ะ1ด้านหลังเลยบทลงโทษชุดที่1คือเมื่อกี้พูดว่าอะไรชุดที่1ชุดที่1นะคะอ่ะขอบทลงโทษหน่อยเมื่อกี้พูดว่าอะไรวันนี้คุณดิ่นจะต้องพูดว่ามาค่ะโอ้โหไหนคุณลองพูดสิคะคร่าวๆก่อนคร่าวๆไอ้คำนี้ผมเคยถามครูภาษาไทยนะไอ้คำว่าตากลมกับตากลมเนี่ยมันได้ทั้ง2อันนะจริงเหรอจริงมันระบุไม่ได้นะมันเป็นอันไหนน่ะอันนี้มีบั๊กนะครับเนี่ยยามเย็นอันไหนลองไหนลองยามเย็นเราเล่นตากลมมันอยู่ที่บริบทใครเล่นตากลมใครจะยามเย็นเล่นตากลมเดินตากลมตากลมชมวิวนี่ต่อเลยตากลมตากลมชมจันทร์ฮะตัวฉันเพลินเดินตากลมไม่ใช่ละเดินตากลมเกินมาเลยเดินตากลมตากลมเลยต้องตากลมชมจันเดียวได้พอได้ไหมพอได้ไหมตอนนี้อ่านถอยหลังโอ้โหสัมปันเดียวจันชมลมอะไรนะให้แซมเปิลก่อนลองแบบว่าแบบสปีดมีแบบเวลาด้วยเหรอจับเวลาอะไรไม่มีใช่ไหมครับคุณอยากให้ดิฉันจับเวลาไหมคะไม่ต้องหรอกครับได้อยู่มั้งมาเลยหนึ่งสองสามยามเย็นเล่นตากลมเดินตากลมตากลมชมวิวตากลมตากลมชมจันทร์ตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันทร์เดียวดายเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะแอปรอบมือทีเดียวจบเลยอ่ะคุณเกรด4ภาษาไทยใช่ไหมคะไม่ครับอยากฟังคุณวอมั้งอ่ะได้เป้านิดนึงได้เป้าพอไหมคะฮะพอไหมคะผมด้วยเ
นิดนึงนิดนึงพอไหมคะมันหันหลังเข้ากล้องไงหันหันหันได้โอ้โหอยู่อยู่เป็นดาราเป็นขึ้นมาเลยเป็นรู้เป็นกล้องถ่ายรายการยืนหันหลังกล้องเอามาได้ครับหนึ่งสองสามยามเย็นเล่นตากลมเดินตากตากลมตากลมชมวิวตากลมตากลมชมจันทร์ฮะใช่ป่าววะตากลมตากลมชมจันทร์ตัวฉันเพลินเดินตากลมเลยต้องตากลมชมจันทร์เดียวดายโอเคตะกุกตะกักมากสรุปตากลมหรือตากลมคะมีครูภาษาไทยไหมครับมีไหมไม่มีเลยเหรอมีทั้งตากลมมีทั้งตากลมอ่ะปรบมือให้อีกทีนึงได้ไหมคะสนุกสนานกันไปเลยระหว่างเล่นเกมที่ให้เล่นการหาสติกเกอร์กับบทลงโทษภาษาไทยเมื่อกี้นี้หมดแล้วเหรอมีอีกไหมอยากเห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอ่ะมีมีมีบ้างมีบ้างขออยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นครับอยากเห็นวอร์ดดิ้งชุดที่สองใช่ป่ะอ่ะได้ได้ได้เมื่อกี้พูดว่าอะไรขออีกทีชุดที่สองค่ะเดี๋ยวให้คุณยินก่อนเดี๋ยวคุณวอเตรียมตัวแล้วคะเฮ้ยเอาจริงเลยป่ะเอาเลยป่ะอันนี้น่าจะเป็นปัญหาอยู่หนึ่งสองสามอะไรเล่นเหรอเล่นเลยเล่นเลยว้ายต้องเล่นเหรอเนี่ยเล่นเลยเล่นเลยแป๊บนึงนะเช้าฟาดผัดฟักเอ้ยเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผักฟักเต๋าเอ้ยมาแล้วอะไรละเลงด้วยหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูหมูกุ้งหมึกหมึกหกแล้วมุ้งมุ้งแล้วหมึกหมดอีกทีไหมอยากพูดแบบเร็วๆอีกทีไหมคะมันเครียดเหมือนกันนะคนละสองบรรทัดไหมคุณวอคุณวอคะอ่ะได้ผมใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนผมเริ่มก่อนแล้วกันโอเคโอเคนะคนละ2บรรทัดนะคะแบ่งกันนะคนละ2บรรทัดนะคะของคุณวอ2บรรทัดบนของคุณหญิง2บรรทัดล่างโอเคโอเคมั้ยคะ1 2 3เช้าฟาดผักฟักเย็นถูกมั้ยผัดฟักผัดฟักก็ใช่ถูกดิอ๋อเหรอผักฟัดเอาเช้าเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดละเลงด้วยหมูหมึกกุ้งกุ้งหมึกหมูหมูกุ้งหมึกหมึก6แล้วมุ้งมุ้งแล้วหมึกหมดเออมึง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 ว่ามึงหมกโอเคเก่งแล้วเก่งแล้วอันไหนยากกว่ากันระหว่างไอ้ตากลมตักลมกับไอ้หมึกหมดเนี่ยอันนี้อันนี้ยากกว่าเนาะใช่ไหนพูดหมูหมึกกุ้งเร็วๆหมูหมึกกุ้งเฮ้ยคุณนะคะหมูหมึกกุ้งพูดดังๆหมูหมึกกุ้งโอเคโอเคน่ารักอยู่น่ารักอยู่โอเคเลยนะคะเป็นยังไงเหนื่อยยังเหนื่อยไหมคะเหนื่อยละไม่น่าให้เปิดชุดสองโอเคนะคะสนุกสนานกันไปนะวันนี้แฟนๆก็มาให้กำลังใจกันเยอะเหมือนเดิมเลยใช่ไหมคะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆไหมที่มาให้กำลังใจคุณสองคนกันเยอะมากมายขนาดนี้ไปที่ไหนก็เจอเดี๋ยววางคอนเสิร์ตก็ได้เจออีกนะคะมีอะไรอยากบอกแฟนๆบ้างเชิญเลยค่ะไปซึ้งอีกแล้วก็เอาซึ้งเอาซึ้งเลยไม่ซึ้งไหมดราม่าไหมพี่เตรียมแล้วนะดราม่าดราม่าไหมซึ้งเลยชิบดเป็นผู้กำกับก็ได้หรอไม่โหมันต้องคิดไม่ออกก็อยากขอบคุณอีกครั้งแล้วกันครับคือด้วยวันนี้นะขับรถมาก็ฝนตกหนักมากเห็นแล้วก็ข้างนอกฝนตกก็เป็นห่วงด้วยคนที่มาไม่รู้ว่าจะต้องตากฝนหรือถ้าตอนนี้ตกอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะกลับกันยังไงนะข้างๆบอกตากลมไงตากลมหนูลูกพี่จริงจังอยู่เนี่ยไปตลกอีกแล้วเนี่ยก็นั่นแหละขอบคุณที่มานะครับถึงแม้ว่าสภาพอากาศมันจะเป็นแบบนี้แต่ก็ยังจะมาหากันนะครับขากลับก็ถ้าฝนตกก็อย่าลืมตากลมด้วยอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่อย่าลืมกางร่มด้วยครับผมใช่ครับก็กลับกันดีๆนะครับถ้าไม่อยากให้เป็นหวัดกันช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็ระบาดหนักมากดีๆที่เราเป็นกันก่อนแล้วเราหายดีที่เราเป็นกันก่อนใช่คุณชิงเป็นก่อนเลยใช่ไหมคะชิงเป็นก่อนตอนนี้เรามีภูมิแล้วครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มันหนักขึ้นด้วยก็ยังไงก็อยากให้ดูแลตัวเองด้วยนะครับอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบงงๆมากนะฮะถ้าเปียกก็อย่าไปตากลมแล้วกันนะครับมันจะป่วยกลับบ้านไปกินหมูหมึกกุ้งด้วยอีกทีนึงนะครับผมโอเคนะคะคุณวอเชิญค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆกันบ้างสุดท้ายแล้วค่ะฮะสุดท้ายแล้วครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับวันนี้สนุกมากเลยครับซึ้งซึ้งซึ้งฮะสนุกจริงเหรอซึ้งโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเขามีซาวให้ด้วยนะฮะเขามีต้องมีซาวด้วยเหรอต้องมีซาวซึ้งซึ้งซึ้งไม่มีก็ใจหนึ่งใจนะครับมันจะต้องการอะไรให้มันมากมายให้มันวุ่นวายเนาะอันนี้คือเพียงพวกคุณอะใส่ใจกันเบาๆนะครับพ
พอให้เราทั้งสองคนเนี่ยเนื้อมันต่อว่าไงนะเราไปกินหมูหมึกกุ้งกันดีกว่ารักนะครับงาโอเคนะคะทั้งสองคนฝากผลงานกันหน่อยสิคะก่อนจะจากกันวันนี้ฝากผลงานของทั้งคู่ให้เรามีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างนะคะเชิญค่ะทั้งคู่เลยเอาหน่อยเอาหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วเอาหน่อยฝากคอนเสิร์ตหน่อยครับใกล้ๆเลยนะฮะครับผมฝากคอนเสิร์ตนะครับวอลลิซึมคอนเสิร์ตวันที่26 27นี้นะครับก็มาเจอกันมาสนุกด้วยกันนะครับยังมีสตรีมมิ่งไลฟ์นะครับสำหรับคนที่ไม่ว่างหรือติดธุระใดๆนะฮะค่ะมาเจอกันฮะโอเคนะคะสำหรับคุณวอลนะคะคุณยินเชิญค่ะฝากผลงานได้เลยนั่นแหละครับฝากผลงานในอนาคตทุกอย่างเลยครับผมถ้าละครก็ปีหน้านู่นนะครับอ่าฮะใช่ๆฝากไปด้วยก็นั่นแหละใกล้ๆให้กำลังใจเขาดีกว่าครับใกล้ๆมากใกล้มากแล้วนะ26 27สิงหานะคะอีก2วันป่ะใช่มั้ยอีกกี่วันคะอุ๊ยวันเดียวเหรอทำไมวันเดียวแย่ละอ๋อพรุ่งนี้นะเป็น1วันเงี้ยเหรออ๋ออีกวันนึงวันที่2อ๋อนี่มันไม่เรียก2วันยังไงอ่ะก็วันศุกร์วันเดียววันเสาร์เริ่มแล้วอ๋อตอนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เย็นแล้วนับเป็นแค่วันเดียวโอ้คุยไม่รู้เรื่องคุยไม่คุยแล้วซ้อมต่อแล้วโอเคนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะทั้งคอนเสิร์ตของคุณวอด้วยนะคะสำหรับวอลลิซึม26 27สิงหาคมนี้ทั้ง2รอบเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะผลงานของคุณยินด้วยนะคะว่ามีละครซีรีส์อะไรใดๆก็ในอนาคตข้างหน้าฝากติดตามผลงานของทั้งคู่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณยินคุณวอมากๆเลยค่ะขอบพระคุณด้วยนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านพักซับหน้าด้านล่างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาครับผมสักครู่เดียว